มาวิเคราะห์วิจารณ์ไทยลีกอีก1คู่นะฮะเป็นนครราชสีมามาได้ FC นะครับเปิดบ้านเจอกับสิงห์เชียงรายครับครับทั้ง2ทีมไม่มีลุ้นอะไรในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเชียงรายออกมาเยือนเกมนี้เนี่ยก็คนละฟอร์มกับเกมในบ้านอยู่แล้วขณะที่โคราชเนี่ยได้กลับไปเล่นในรังของตัวเองเพราะเขาเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแน่นอนว่าการเล่นในท้ายฤดูกาลและเล่นในรังเหย้าเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสของแฟนบอลแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยไปดูแฟนบอลเนี่ยไปดูเกมที่ต้องบอกว่าอาจจะตัดสินนักเตะอนาคตของนักเตะบางคนที่จะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมพรุ่งนี้เนี่ยโคราชน่าจะเอาชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับ